อาบน้ำตอนเย็นค่ะเมื่อกี้ถ่ายตอนอุ้มไม่ทันชิดได้ยินเสียงไหมคะเขาตอบรับค่ะเมื่อกี้ใส่กางเกงแดงเสื้อเขียวมาปู่รู้จำได้เลยนี่แหละตะอ้วนตัวจริงถ้าไม่ใช่กางเกงแดงหรือว่ากางเกงส้มกางเกงเหลืองนี่จะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะคะกางเกงแดงส้มเหลืองมาเนี่ยรู้จักแล้วอันนี้อาบน้ำรอบเย็นมาค่ะที่วันนี้ต้องผูกกับเสาไม่ได้อาบแบบไม่ได้ผูกเพราะว่าวันนี้คุณปู่อารมณ์ค่อนข้างที่จะพร้อมจะบวกมาวันนี้คุณปู่อารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะอารมณ์แบบเนาะก็ต้องเราก็เข้าใจนะคะแกก็กำกึ่งจะตกมันด้วยนะคะวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยเอ็นจอยนะคะพี่พี่พรุ่งนี้วันพระด้วยนี่ก็อาบน้ำตอนเย็นค่ะตอนนี้เวลาประมาณ5 โมงเย็นกว่าๆแล้วนะคะแต่ว่ามืดๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้ฟ้าแบบว่าดูค่ะเหมือนฝนจะตกเลยค่ะพี่พี่นี่ก็ฉีดนะคะฉีดใต้ปากโคนงาต่างๆนะคะเพื่อความสะอาดของคุณปู่เนาะมาเลยมาเลยนี่คุณปู่ก็ยืนให้อาบนะคะเมื่อกี้ขัดงาแล้วค่ะพี่ๆสะอาดสว่างสดใสสะอาดสว่างสดใสนะคะคุณปู่ขออาบน้ำทุกวันนะคะอาบน้ำให้คุณปู่ทุกวันนะครับไม่มีวันไหนไม่อาบนะคะพี่ๆเผื่อพี่ๆสงสัยเอ๊ะน้องนิกไม่ค่อยเห็นน้องนิกถ่ายคุณปู่อาบน้ำอาบทุกวันอยู่หรือเปล่าอาบทุกวันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าบางวันน้องนิกก็ไม่ได้มาเนาะบางวันมาไม่ตรงกับเวลาเขาอาบน้ำนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ชมเนาะพี่ๆวันนี้มาทางคุณปู่อาบน้ำนะคะก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้พี่ๆชมเนาะไปดูข้างหน้าบ้างดีกว่าตะอ้วนเราเดินไปข้างหน้าทางนี้ได้ไหมเดินไปได้ใช่ไหมโอเคอุ้ยเปียกโอเคอันนี้มุมข้างหน้านะคะผูกคุณปู่ไม่ได้ผูกแน่นนะคะพี่ๆดูค่ะคุณปู่ก็ขยับซ้ายขวาได้นะคะไม่ได้ผูกแบบไม่ได้ผูกแบบว่าผูกติดกับเสานะคะนี่เราก็ผูกแค่ตอนเราอาบน้ำนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณปู่เขากำลังจะตกมันเราก็ต้องเซฟทั้งคนและช้างนะคะระวังแบบมากๆเลยนะคะระวังที่สุดเลยอาบน้ำใจฉีดบริเวณโคนงาค่ะพี่ทำความสะอาดนะคะก็วันฉีดทำความสะอาดเพราะควันเขาก็กวาดอยู่ทางโน้นนะคะก็ต้องทำความสะอาดทั้งที่หลับที่นอนแล้วก็ทั้งเนื้อตัวคุณปู่ด้วยน้องพี่ค่ะต้องสะอาดตลอดเวลานะคะกลางคืนตื่นเช้ามาก็กวาดนะคะพี่แต่เวลากลางคืนเวลาเขานอนไม่ได้กวาดนะเวลานอนขอพักนะคะพี่นี่เป็นดินทรายที่ลงขนกันวันนั้นค่ะนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีดินทรายที่เหลือตรงนี้อีกนะคะเพราะว่าลงไปทีละครึ่งนึงนะคะพี่เอาไว้ฉีดตอนเอ้ยเอาไว้ใส่ตอนที่คุณปู่เขาฉี่เวลาอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะจะได้แบบ
ป้องกันความชื้นนะคะนี่เดี๋ยวแกคุณปู่เอาเชือกออกก่อนค่ะมาโอเคถัดมาเลยถัดมาเลยเมื่อฝนจะตกด้วยค่ะพี่ๆดูพุงคุณปู่นะคะกินอิ่มมากอิ่มแบบว่าที่สุดที่สุดเลยนะคะวันนี้ความจริงก็อิ่มทุกวันแต่ว่าวันนี้นี่รู้สึกว่าจะแน่นๆมากๆเลยนะคะอุดมไปด้วยต้นโพนะคะวันนี้มีต้นโพต้นกล้วยต้นไทรมีต้นหญ้าค่ะวันนี้คุณปู่ก็เดินไปเล่นทรายเหมือนตาแป๋วเลยถ้าที่ทรายแล้วหนีก็เย็นนะคะนี่คือผิวจริงตัวจริงเสียงจริงนะคะที่ได้อาบน้ำเพิ่งเสร็จค่ะพี่ๆนี่คืออาบน้ำเพิ่งจะเสร็จนะคะก็ผิวจริงๆเลยนะคะท่านใดจะเข้ามาชมเดี๋ยวคลิปนี้น้องนิกจะไม่เพิ่มแสงไม่เพิ่มสีนะคะจะให้พี่ๆได้เห็นเนื้อตัวคุณปู่นะคะจริงๆว่าผิวยังไงนะคะเพราะทุกคลิปน้องนิกเพิ่มสีนะคะอันนี้คือผิวจริงตัวจริงเลยนะคะหุ่นจริงๆก็อ้วนแบบในกล้องเลยนะคะพี่ๆไม่ได้พร้อมไปกว่าในกล้องนะคะแต่ตัวจริงอาจจะดูตัวใหญ่อ้วนกว่าในกล้องก็เป็นได้ค่ะพี่ๆนะคะแต่ว่าในกล้องเนาะแต่อ้วนเมื่อกี้ไหว้คุณปู่ทองใบทำไมคะโอ้บางทีไหว้ขอเข้ามาแกบางทีเราบางทีเราพูดเราทำไม่ดีบ้างอะไรบ้างเผื่อแกโกรธเราก็ต้องขอเข้ามาครับเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันถึงการเนาะวันนี้เป็นวันศีลนะครับพรุ่งนี้เป็นวันพระนะครับเราต้องขอเข้ามาเขาก่อนนะครับผมก็เหมือนเขาก็เหมือนครูของเราเนาะใช่ครับโอเคก็วันนี้พูดปู่อารมณ์ไม่ดีเราก็ไกลๆแล้วกันนะคะพี่ๆแอบมองเธออยู่ไกลๆนะจ๊ะนะจ๊ะตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วแต่ว่าบรรยากาศแบบเนาะค่ะโอเคไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับปู่บอกว่าพรุ่งนี้ขอสีส้มกับสีเหลืองมานะตาอ้วนพรุ่งนี้วันพระวันนี้แดงเขียวมาคุณปู่ตึงๆเลยไม่เคยเห็นใครใส่กางเกงแดงเสื้อเขียวมาแป๊บขนาดนี้นะคะขออนุญาตงงๆกันหน่อยนะคะวันนี้คุณปู่ก็กินหญ้าต้นโพอยู่ทางโน้นนะคะพี่ๆคุณปู่เขาได้กินอย่างแฮปปี้โอเคปู่รู้ละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาใหม่ค่ะได้ไหมดื้อเอาดิขาที่5เขาออกแล้วรู้แล้วแหละโอเคแปลกันค่ะพี่ๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการคุณปู่เรื่อยๆนะคะการใกล้จะตกมันแต่ว่าตอนนี้แกก็น้องพี่ๆค่ะยังบอกไม่ได้นะคะอารมณ์ก็ขึ้นลงขึ้นลงแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะคะบางวันก็อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเนาะเหมือนเรานี่แหละค่ะพี่ๆมีบางวันที่อาจจะอารมณ์หงุดหงิดบ้างนะคะคุณปู่ก็เด็กก็มีความรู้สึกเหมือนกันกับเรานะคะก็เป็นเหมือนกันเนาะโอเคค่ะก็ส่งกำลังใจให้คุณปู่กันนะคะพี่ๆตอนนี้ขมับก็บวมพอสมควรค่ะแล้วคุณปู่ก็สมบูรณ์มากด้วยนะคะก็มารอดูกันว่าน้ำมันจะไหลมาวันไหนยังไงก็ยังไม่ทราบยังไงก็ฝากพี่ๆให้กำลังใจคุณปู่ทองใบด้วยนะคะเดี๋ยวน้องนิกจะมาอัปเดตเรื่อยๆค่ะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะโอ้วันนี้มีไล่น้องตูบด้วยทุกวันไม่ค่อยไล่นะคะวันนี้ไล่เลยเป่าพุ่งไปเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะพี่ๆสวัสดีค่ะขอบคุณครับ